วัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงทุกวันอังคารและวันพฤหัสกันค่ะในปัจจุบันนี้ใครหลายๆคนต่างเปลี่ยนจากมือถือรุ่นเดิมมาเป็นสมาร์ทโฟนแต่ว่าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ใช้งานสมาร์ทโฟนไม่คุ้มค่ากับความสามารถที่มันมีจนกลายเป็นว่าซื้อมา 10,000-20,000 แต่ได้ใช้งานแค่500บาทวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าสมาร์ทโฟนนอกจากที่จะใช้โทรเข้าโทรออกส่ง SMS ถ่ายรูปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วยังสามารถจะช่วยประสิทธิภาพในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับเราได้อย่างไรบ้างมือถือในสมัยนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็สามารถพูดคุยพร้อมๆกันหลายๆสายได้จะประชุมพร้อมกัน 3-5 คนก็ได้ก็ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางไปประชุมให้เปลืองน้ำมันต่อมาก็ยังสามารถใช้เก็บข้อมูลต่างๆแทนสมุดทั้งคนที่เราติดต่อเบอร์โทรที่อยู่หรือว่าบันทึกนัดหมายจะวางแผนการทำงานด้วยคาล endar หรือว่าจดบันทึกเรื่องอื่นๆไว้ในโปรแกรมพวกโน้ตเช่นรายชื่อเพื่อนที่ยืมเงินไปเลขที่บัญชีธนาคารก็ได้ถ้าต้องการใช้งานบันเทิงก็นำพวกหนังเพลงหรือว่าเกมมาลงเอาไว้ในเครื่องหรือเวลาจำเป็นเช่นคุณจะต้องส่งหรือว่าต้องการถ่ายเอกสารก็แค่ใช้กล้องในมือถือของคุณนี่แหละค่ะถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็นำมาพิมพ์ภายหลังหรือว่าจะส่งต่อไปทางอีเมลนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยแก้ปัญหาในยามคับขันได้วิธีนี้ดิฉันใช้ประจำเลยค่ะแต่ที่สำคัญบันทึกอะไรไว้มากมายอย่าลืมนำโทรศัพท์มาเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อก๊อปปี้ข้อมูลจากโทรศัพท์มาเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะถ้าหากโทรศัพท์หายไปข้อมูลก็จะยังอยู่จะได้ไม่เสียหายมากนักค่ะและเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi ผ่าน Edge หรือว่า 3G ก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถให้ขึ้นไปอีกนะคะทั้งนำมาใช้ค้นหาข้อมูลจากเว็บต่างๆอ่านข่าวออนไลน์หรือติดต่อสื่อสารได้โดยแอปพลิเคชันฮิตอย่าง WhatsAppMSN Messenger หรือว่าจะคุยกันผ่าน Skype ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้โหลดมาติดตั้งกันได้ง่ายๆแล้วก็ฟรีอยู่แล้วหรือจะใช้เป็นอุปกรณ์นำทางหรือถ้าอยากจะรู้ว่ารถติดที่ไหนก็ดาวน์โหลดโปรแกรมดูสภาพจราจรมาตรวจเส้นทางกันได้อย่างเช่นโปรแกรม Traffic ก็ฟรีเช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจก็คือสามารถถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วย kick.com แล้วก็แบ่งปันไปยังเพื่อนๆของคุณทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถทำตัวเป็นธนาคารทั้งจ่ายถอนโอนเงินได้ด้วยระบบธนาคารบนมือถือประหยัดเวลาการไปธนาคารลองติดต่อธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเกือบทุกธนาคารแล้วล่ะค่ะที่เล่ามาทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเองเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือลงทุนซื้อมาแล้วก็อย่าลืมใช้ให้คุ้มค่านะคะรายละเอียดทั้งหมดที่พูดไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการ IT24HRS หรือว่าเข้าผ่านครอบครัว.com สวัสดีค่ะ